ตอนนี้เขาบอกว่าคะแนนสอบวิชาภาษาไทยนักเรียน100คนครับอันนี้น่าจะง่ายเพราะว่าตัวเลขมันจะหาร้อยพอดีเนาะนักเรียน100คนมีคะแนนตามตารางสภาพเนี้ยให้เป็นตารางแจกแจงความถี่มาอีกแล้วแหละเพราะนั้นต้องใช้สูตรเนาะใช้สูตรแบบเมื่อกี้ที่เราใช้อ่ะนะฮะคะแนนสอบที่นักเรียนได้ 15% ได้สูงกว่าคะแนนในข้อใดคืออะไรวะคะแนนสอบที่มีนักเรียน 15% สอบได้สูงกว่าคะแนนในข้อใดสูงกว่าคะแนนในข้อใดก็ต้องหาเปอร์เซ็นต์ทายที่15ก่อนถูกป่ะแล้วค่อยไปเทียบถูกป่ะนะนะหาเปอร์เซ็นต์ทายที่15ก่อนนะครับอ่ะไปก็เป็นคนที่15งั้นขั้นแรกต้องหา CF ก่อนเนาะ CF ก็คือ4นะถัดจาก4ก็คือเท่าไหร่ฮะ19ใช่ป่ะถัดจาก19ก็คือเท่าไหร่ฮะ50เลยเหรอถัดจาก50ก็คือ78ใช่ไหมถัดไปก็คือ90แล้วก็100เลยโอเคอ้าวทำไมเราเขียนได้อย่างเงี้ยสเกลช่างไม่ตรงเฮ้ย100ต้องอยู่ตรงนี้78 90เออก็ยังชั่วหน่อยอ่ะคงละนะฮะเป็นอย่างนี้เนาะนักเรียนที่สอบได้ 15% งั้นก็หาที่ 15% นะครับ 15% ดูแล้วอยู่ในช่องนี้เนาะช่องกลางใช่ไหมช่องนี้ถูกไหมฮะอยู่ในช่องกลางเนาะมาสูตรมาใส่มาเลยก็ได้อ่ะขอบล่างคือเท่าไหร่ครับ 19.5 ใช่ไหมสิบห้านะถูกไหมลบด้วยความถี่สะสมก่อนหน้านั้นคือ4เนาะส่วนด้วยในชั้นนั้นดูให้ดีนะคือ15นะใช่ไหมในชั้นนั้นคูณด้วยความกว้างอันดับภาคชั้นเท่าไหร่ครับผมข้อนี้ความกว้างอันดับภาคชั้นเท่าไหร่ครับ10นะเอาล่ะเราก็คิดเลขครับได้26ฮะ 26.83 ทำไมไม่เห็นมีล่ะ อะไรวะงงเดี๋ยวนะเราทำอะไรผิดเดี๋ยวนะ 15% ใช่ไหมคะแนนสอบนักเรียน 15% สอบได้สูงนะนักเรียนเดี๋ยวงงๆคะแนนสอบที่นักเรียน 15% สอบได้สูงกว่าคะแนนในข้อใดไม่เข้าใจอ่ะคืออะไรอ่ะอุ้ยจริงๆไม่ได้หาเปอร์เซ็นต์ทายที่15เปล่าต้องตีความภาษาไทยเป็นภาษาไทยใหม่อ่ะจริงๆไม่ได้หาเปอร์เซ็นต์ทาย15นะแต่ให้หาเปอร์เซ็นต์ทายที่85เปล่าเข้าใจไหมคิดเหมือนกันป่ะ
ประโยคเนี้ยคือถ้าเปอร์เซ็นต์ทาย15มันตอบ26ซึ่งดูแล้ว26ไม่ได้อยู่ในช้อยเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ทายที่85ล่ะครับแล้วเขียนภาษาไทยงงนะคือโจทย์ข้อนี้เขียนภาษาไทยมางงนะเนี่ยแปลความยังไงวะเนี่ยคะแนนสอบที่นักเรียน 15% สอบได้สูงกว่าคะแนนในข้อใดสอบได้คืออะไร 15% คืออะไรคือตีความไม่ออกนะเพราะนั้นถ้าเป็นพี่จะตีความได้2แบบคือ1ให้หาเปอร์เซ็นต์ทายที่15กับอันที่2คือให้หาเปอร์เซ็นต์ทายที่มันเป็นฝั่งนู้นน่ะคือฝั่งเต็มอ่ะแล้วลบออก15ครับนั่นคือเปอร์เซ็นต์ทายที่85ครับผมเก็ทมั้ยเออแต่ภาษาไทยอันนี้ตีความไม่ออกนะใช้ภาษาผิดนะเอาล่ะงั้นพี่ขอหาเปอร์เซ็นต์ทายที่85นะเอาใหม่ต้องคิดใหม่หมดเลย P85 ไม่ได้อยู่ช่องนี้หรอก P85 อยู่ช่องไหนดีฮะช่อง90ถูกป่ะอยู่ช่องนี้ใช่ป่ะ P85 อยู่ช่องนี้นะนะนะเพราะนั้น L คือ 49.5 นะอันนี้คือ85นะลบด้วยความถี่สะสมต่ำกว่านี้คือ78นะส่วนด้วยความถี่ชั้นนี้ใช่ป่ะคือ12นะฮะคูณด้วย10ครับผมอ่ะคิดเลขนี้อีกรอบหนึ่งมาคิดเลขนี้อีกรอบเอา85ลบด้วย78หาร12คูณ10แล้วก็บวกคืนเข้าไปกับ 49.5 ครับคำตอบคือ 55.3 ครับอือหือนะฮะตอบข้อกอไก่ฮะเห็นไหมต้องแปลไทยเป็นไทยนะเนี่ยต้องแปลไทยเป็นไทยแล้วโจทย์ข้อนี้ก็ค่อนข้างมีปัญหาด้วยว่ามันแปลไม่ได้อะเออคือมันแปลไม่ได้อะไอสิ่งที่เขาเขียนมาใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นเราก็จะเซนว่าถ้ามันไม่ใช่15มันก็ต้อง85แหละดูแล้วแต่ต้องไม่เขียนอย่างนี้ดิทำไมถึงเขียนภาษาไทยอย่างนี้งงจังคิดอย่างนี้แหละเอาล่ะเมื่อกี้เราก็ไปอ่านมาแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะหาเพิ่ม2ตัวคือ P25 กับ P50 นะครับหรือจริงจริงก็คือหา Q1 เอาแหละ Q1 กับ P50 กับ Median อะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะงั้นเรามาดูกันเลย25จะอยู่ช่องไหนฮะอยู่ช่องนี้ใช่ไหม P25 แล้ว P50 อยู่ช่องไหนครับก็ช่องนั้นแหละใช่ป่ะทีนี้จากประสบการณ์เราอะเราบอกได้เลยว่า P50 มีค่าเท่าไหร่ครับP50 จะมีค่าเท่ากับขอบใช่ป่ะ 39.5 เนี่ยตอบได้แล้วนะแล้วเดี๋ยวเราจะแค่หา P25 นะโอเคไหมไปหากัน P25 นะครับมาช่วยกันจริงๆไม่ต้องท่องสูตรแล้วล่ะนะตอนนี้น่าจะจำสูตรได้แล้ว P25 ก็เอาขอบใช่ไหมขอบก็คือ 29.5นะครับบวกด้วยนะตำแหน่งใช่ป่ะ P25 เนาะก็คือเท่าไหร่ฮะ25ใช่ป่ะแล้วก็ลบด้วยใช่ไหมลบด้วย
ลบด้วยค่าก่อนหน้านี้คือ19นะครับแล้วก็หารด้วยค่าในชั้นนี้ใช่ป่ะค่าในชั้นนี้คือ31นะฮะแล้วก็คูณด้วย10ครับจบไหมเนี่ยคือ P25 เนาะเนาะเราก็กดเครื่อง25ลบ19หาร31คูณ10แล้วก็บวกด้วย 29.5 นะครับคำตอบก็คือ 31.44 ครับนี่คือ P25 ครับโอเคไหมมีไหมได้ไหมฮะ P25 31.44 แล้วก็ P50 คือ 39.5 นะครับขอพี่ดูสินะ 31.44 ทำไมไม่เห็นมีอ่ะทำไมพี่บอกเลขผิดหรออ๋อโจทย์เดิมจริงใช่ป่ะอะไรมาเนี่ยทำไมพี่ดูสลับใช่ไหมเดี๋ยวนะข้อ9วิจดเดิมฮะขอโทษฮะลองถ่ายซ้ำพี่ก็มั่วนี่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 จดใหม่คืนนี้ใช่ไหมขออภัยงั้นไม่ต้องหาแล้วเมื่อกี้ก็ลืมไปนะว่าบ่นอะไร